สวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของเวชบำบัดวิกฤตระดับพื้นฐานนะครับหรือ critical care นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่3ต่อเนื่องจาก2ตอนที่น้องๆได้ฟังไปแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสกันที่เรื่องที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือ respiratory support นะฮะ respiratory support เนี่ยหมอเรียนกันมามากพอสมควรในตอนที่อยู่ปี5วันนี้จะมาทบทวนแล้วก็เพิ่มรายละเอียดให้อีกนิดหนึ่งนะครับอันดับแรกสุดในเรื่องของ respiratory support ของคนไข้ใน ICU ก็คือว่าเรื่องของ oxygen supplement oxygen supplement เนี่ยหมอจะต้องแม่นในเรื่องของ oxygen supplement device ทั้งหลายนะครับ device หนึ่งที่หมอเห็นทั้งบนวอร์ดและทั้ง ICU ก็คือ nasal cannula ในรูปข้างบนซ้ายมือนี้นะฮะ nasal cannula เนี่ยมีลักษณะเป็นสายนะปลายเนี่ยเป็นก้านนะฮะที่สอดเข้าไปในรูจมูกได้สิ่งสำคัญที่หมอต้องจำก็คือ nasal cannula เนี่ยควรจะใช้ flow ของออกซิเจนเนี่ยอยู่ได้แค่ 1-6 ลิตร per minute นะฮะห้ามเกิน6ลิตรนะครับอันนี้สำคัญมากที่ผมเคยสอนไปแล้วตอนปี5คือแต่ละ1ลิตรที่เพิ่มขึ้นจาก room air เนี่ย FL2 เท่ากับ 21% หรือ 0.21 ทุกๆ1ลิตรของออกซิเจน supplement ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้ FL2 เพิ่มขึ้นประมาณ0.03 หรือ0.04 หรือ 3-4% ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมอสามารถคำนวณ FL2 ได้จาก flow ของออกซิเจนที่หมอให้ผ่าน device ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้า6ลิตร per minute เนี่ย nasal cannula จะ provide FL2 ได้มากสุดไม่เกิน 40% อันนี้หมอควรจะมีความเข้าใจ device ที่2ที่หมอเห็นบ่อยๆทั้งบนวอร์ดและ ICU ก็คือรูปใหญ่เนี่ยนะครับรูปใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะที่หมอชอบเรียกว่า mass with back แต่การเรียกว่า mass with back เนี่ยมันเป็น misnomer หรือเป็นเทอมที่ผิดนะฮะเทอมที่ถูกต้องเนี่ยเราเรียกมันว่า partial rebreathing mass นะฮะ partial rebreathing mass คำว่า rebreathing ก็คือการหายใจออกกลับเข้าไปคำถามคือเอาอะไรก๊าซอะไรหายใจกลับเข้าไปในร่างกายของคนไข้คำตอบคือเอา CO2 ย้อนกลับเข้าไปในปอดคนไข้ลองนึกจินตนาการอย่างนี้นะครับภาพนี้ที่หมอเห็นเนี่ยโดยเฉพาะตัวแมสที่มันป่องออกมาเนี่ยนะครับหมอจะเห็นรูกลมๆ2ข้างแมสรูนี้เราเรียกว่า expiratory port นะฮะ expiratory port ก็คือเป็นรูเป็นช่องทางให้ก๊าซที่อยู่ในตัวแมสที่หมอหายใจออกมาแล้วนะครับเราก็หายใจเข้าไปจะเอาออกซิเจนที่อยู่ในแมสเข้าไปในจมูกและเข้าไปในปอดคนไข้ในขณะเดียวกันคนไข้ก็จะหายใจเอา CO2 และก๊าซของเสียออกมาทิ้งไว้ในแมสแต่พอออกมาทิ้งนะครับ CO2 ก็จะไหลออกนอกแมสผ่านรูนี้เราจึงเรียกว่า expiratory port แต่เนื่องจากโฟลว์ออกซิเจนจะไหลเปิดเข้าไปใน device นี้ได้เพียง 6-10 ลิตรต่อนาทีนะฮะก็คือไหลไม่มากเมื่อออกซิเจนไหลเข้าไม่มาก CO2 จะถูกผลักออกมาโดยออกซิเจนเนี่ยบางส่วนนะครับในขณะที่ออกมามันก็ออกมาไม่ไกลอยู่ข้างๆอยู่รอบนอกแมสนี้พอคนไข้สูดหายใจ inspiration เข้าไปรอบต่อไปสูดเข้าไปปุ๊บนะครับ CO2 ที่อยู่รอบนี้จะถูกดูดกลับเข้าไปผ่าน expiratory port เนี่ยแอบมุดเข้าไปอยู่ในแมสแล้วก็กลับเข้าไปสู่ปอดคนไข้อีกครั้งเราจึงเรียกว่า partial rebreathing mass ก็คือมี CO2 ถูกดึงกลับเข้าไปบางส่วนกลับเข้าไปในปอดนะฮะอันนี้จะ provide max FiO2 ได้ประมาณ 70%ตรงกันข้ามพอเราเห็นจุดด้อยของ partial rebreathing mass นะฮะก็เลยมีคนคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราเอา partial rebreathing mass มาดัดแปลงเพิ่มเติมนิดนึงต่อยอดใส่แผ่นยางกลมๆขาวๆแต่แผ่นยางกลมขาวๆเนี่ยเราใส่2ด้านนะครับไม่ใช่ใส่ด้านเดียวนะครับต้อง2ด้านปิด expiratory port ทั้งหมดทั้ง2ข้างทั้งขวาทั้งซ้ายนะฮะพอปิดเนี่ยถามว่าแผ่นยางสีขาวเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นone way valve ยังไงครับตะกี้เราบอกว่าพอคนไข้หายใจเข้าไปเอาดึงเอาออกซิเจนในแมสเข้าไปในปอดคนไข้แล้วคนไข้หายใจออกก็เอา CO2 มาเทไว้ในแมสใช่ไหมครับพอเทไว้ในแมส CO2 มีแรงดันในระดับหนึ่งประกอบกับออกซิเจนโฟลว์ที่ไหลเข้ามาใหม่ซึ่งใน non rebreathing mass จะต้องเปิดโฟลว์สูงคือเกิน10ลิตรต่อนาทีเพราะฉะนั้นทั้งโฟลว์ของ CO2 และโฟลว์ของออกซิเจนที่ไหลเข้าแมสใหม่เนี่ย จะร่วมกันผลักให้ CO2 เนี่ยถูกดันออกมานอกแมส
แต่พอดันออกมานอกแมสมันก็มาอยู่ข้างๆแมสแต่พอก็หายใจเข้าหรืออินสปิเรชันในไซเคิลถัดไป CO2 นอกแมสจะไหลกลับเข้าไปในแมสได้ไหมครับก็ไหลกลับเข้าไปไม่ได้เนื่องจากว่ามีวันเวลบัง expiratory port อยู่รูที่จะกลับเข้าไปกลับไม่ได้แล้วจึงเรียกว่า CO2 non rebreathing mask คือ CO2 ย้อนกลับเข้าไปในแมสไม่ได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวาล์วแมสชนิดนี้เนี่ยเนื่องจากต้องเปิดโฟลว์มากถึง10ลิตรต่อนาทีขึ้นไป FiO2 จึงสามารถที่จะคนไข้อาจจะได้รับ FiO2 สูงถึง 100% ได้เลยนะครับทีนี้ถัดจากแคนูล่าถัดจากแมสที่หมอคุ้นเคยแล้วมีดีไวซ์อีกอันหนึ่งที่หมออาจจะเห็นและคุ้นเคยในวอร์ดเด็กแต่ปัจจุบันก็มีการใช้ในวอร์ดเม็ดมากขึ้นนะครับก็คือ High Flow Nasal Cannulaพูดง่ายมันก็เหมือนกับเอา nasal cannula ธรรมดานะครับแต่มาทำให้มันใหญ่ขึ้นและรองรับ flow ได้มากขึ้นถ้าหมอสังเกตดูดีๆ nasal cannula แบบธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมต่อกับ oxygen pipeline ในผนังกำแพงโรงพยาบาลนะฮะทีนี้เมื่อใช้แบบนั้นเกจตัววัดนะครับของ oxygen จะบังคับว่าจะมีออกซิเจนไหลมาโฟลว์สูงสุดได้ไม่เกิน15ลิตรเท่านั้น15ลิตรต่อนาทีเท่านั้นนะครับไม่สามารถไหลมาได้มากกว่านี้ด้วยข้อจำกัดของตัวเครื่องมือทีนี้เขาก็เลยทำเครื่องมือออกมาใหม่นะฮะอย่างที่หมอเห็นก็คือเป็นเครื่องแบบนี้สามารถที่จะจ่ายออกซิเจนได้เข้มข้นมากขึ้นบางทีถึง100ลิตรต่อนาทีก็มีนะครับบางยี่ห้อเพราะฉะนั้นนะครับมันHigh Flow Nasal Cannula ก็คือ Nasal Cannula แต่ทำให้ใหญ่ขึ้นและสามารถรองรับ Oxygen Flow ได้สูงมากขึ้นนะครับเวลาเราใช้นะครับส่วนใหญ่เราก็ใช้ในคนไข้ที่หายใจไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ Oxygen ต่ำเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้ทั้ง2วิธีคือเปิดจาก Titrate Up ก็คือเปิดจาก Oxygen Flow ต่ำๆเช่นเปิดไว้ที่20ลิตรหรือ30ลิตรต่อนาทีแล้วถ้าอาการยังไม่ดีก็ Titrate จาก30เป็น40ลิตร40ลิตรเป็น50ลิตรเป็น60ลิตรเป็นต้นหรือจะเริ่มจากโฟลว์สูงๆแล้วค่อยไตเทรดดาวน์นะฮะคือเปิด60 70นะฮะแล้วก็ค่อยลดลงมาเหลือ50 40 30ก็ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่หมอต้องทำความคุ้นเคยก็คือ positive pressure ventilation อันนี้จะคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าventilator นะครับหรือว่า positive pressure ventilation เนี่ยปัจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบนะครับแบบซ้ายมือที่หมอเห็นอยู่นี้ที่ผมเขียนว่าเครื่องช่วยใจรุ่นดั้งเดิมรุ่นดั้งเดิมเนี่ยก็คือที่หมอเห็นบนวอร์ดหรือไปโรงพยาบาลศูนย์ไปอิเล็กทีฟที่ต่างจังหวัดหมอจะยังคงเห็นเครื่องเหล่านี้อยู่แต่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยมันเสียหมดแล้วเพราะฉะนั้นหมอจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับหมอจะเห็นว่ามันใช้ชื่อว่า Mark 7 Respiratorของยี่ห้อเบิร์ดนะครับตอนนี้ยี่ห้อเบิร์ดก็เจ๊งไปนานมากแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องนี้จริงๆเป็นเครื่องกลไกแบบธรรมดานะฮะไม่มีแมคานิกไม่มีเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกอะไรเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือเวลาไฟดับหมอไม่เดือดร้อนนะฮะมันสามารถทำงานได้โดยไม่แคร์ไฟฟ้าเหมือนในยุคปัจจุบันราคาสนนราคาก็อยู่ที่หลักแสนนะฮะแสนหนึ่งถึงประมาณ150,000แต่ปัจจุบันไม่มีอะไหล่ขายแล้วนะครับต้องเอาอะไหล่เครื่องเก่ามาแทนนะฮะมาแทนในตัวที่ต้องการซ่อมแซมนะครับทีนี้รูปขวาบ้างเราจะเห็นว่าเวนติเลเตอร์เริ่มมีรูปลักษณ์โฉมใหม่ในยุค 4.0 เนี่ยนะครับโฉมใหม่เนี่ยจะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ก็แปลว่าทุกทีเพราะว่ามันมีการนำเอาระบบ AI เข้ามาใช้ในเวนติเลเตอร์นะครับเวนติเลเตอร์บางรุ่นเนี่ยหมอเพียงแค่ระบุว่าคนไข้เพศชายเพศหญิงน้ำหนักตัวหรือความสูงเท่าไหร่เครื่องก็สามารถรันอัตโนมัติได้เลยก็มีบางยี่ห้อแต่ยังไม่ดีนักในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการปรับปรุงจนดีขึ้นมันอาจจะทำงานหรือคิดได้แทนคนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นนวัตกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาใช้ปรับในระบบของการช่วยหายใจทีนี้ในโดยทั่วไปการที่เราจะช่วยหายใจคนไข้ได้ดีนั้นต้องมีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างคนไข้กับเครื่องก็คือendotracheal tube การใส่ endotracheal tube เข้าไปในปากเข้าไปในเทรเคียของคนไข้เราเรียกว่า endotracheal intubation การจะ intubate ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับหมอต้องดูว่า
หมอจะต้องใช้อะไรบ้างและจำให้แม่นนะฮะเพราะว่าเวลาหมอเตรียมเนี่ยไม่มีใครบอกหมอว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างหมอต้องเตรียมเองได้อันที่หนึ่งแน่นอนนะฮะจะใส่ทิวก็ต้องมีตรวจทิว endotracheal ทิวเตรียมไม่พร้อมและไม่ใช่แค่ทิวอันเดียวนะครับหมอต้องเตรียมทิวหลายๆขนาดเพราะว่าไม่แน่ว่าใส่เข้าไปแล้วบางทีเตรียมเบอร์7บางทีเตรียมเบอร์8 8ใหญ่ไปใส่ไม่เข้าต้องมีเบอร์ 7.5 เบอร์7สำรองไว้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเตรียม endotracheal ทิวไว้หลายๆเบอร์ละอย่างน้อย1อันนะครับแล้วก็เตรียม self insulating bag หรือที่หมอเรียกคุ้นปากว่า ambu bag laryngoscope นะครับไซริงเปล่านะครับไว้สำหรับ blow cuff suction เตรียมให้พร้อมนะครับออกซิเจน pipeline เนี่ยเสียบไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับอย่าพึ่งมาเสียบตอนที่ใส่ทิวได้เตรียมไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ทิวและสุดท้ายยาที่จำเป็น ยาที่จำเป็นเนี่ยเช่น sedation paralytic agent ถ้าจำเป็นนะครับการเลือกทิวสำคัญมากในเพศชายผมเขียนไว้ว่า ET ทิวเนี่ยควรจะเลือกขนาดประมาณ 7.5 ถึง 8ดูง่ายๆยกนิ้วก้อยของคนไข้เข้ามาย้ำนะว่านิ้วก้อยนะครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยมาแล้วก็เทียบกันว่าขนาดพอๆกับไซส์ขนาดไหนก็เอาเท่านิ้วก้อยนี่แหละนะครับของผู้หญิงก็ประมาณ 7 ถึง 7.5 นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นนะครับ เมื่อใส่เข้าไปแล้วความลึกจะเท่าไหร่ความลึกเวลามาตรฐานเราจะนับจากฟันหน้าของคนไข้ย้ำนะครับไม่ใช่ริมฝีปากแต่นับจากฟันหน้าเพราะว่าริมฝีปากเนี่ยสามารถยืดโยให้มันบิดเบี้ยวยังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นตัวตำแหน่งมันไม่คงที่แต่อันที่คงที่คือฟันหน้ามันขยับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดฟเนี่ยแล้วแต่คนตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับโดยทั่วไปเดฟก็เอาอยู่ที่ประมาณ 20-24 เซนติเมตรนับจากฟันหน้าลงไปพอใส่ทิ้วเรียบร้อยคุณจะคอนเฟิร์มได้ยังไงว่าคนไข้รายนี้ทิ้วอยู่ใน proper placement แล้วอันสำคัญที่สุดก็คือ physical exam นะครับฟังเสียงปอดเสียงลมเข้าปอดไหมเวลาบีบ ambu bag แล้วนะครับพอบีบ ambu bag ปล่อยมือจาก ambu bag ลมที่ย้อนกลับจากปอดของคนไข้กลับเข้ามาใน ET ทิ้วออกนอกเนี่ยมันมีหมอกมันมีเหมือนไอ้น้ำเกาะตามขอบของ ET ทิ้วด้านในหรือไม่ดูจาก power symmetry ก็ช่วยได้ว่าแซดดีขึ้นหรือไม่หลังจากใส่ทิวแล้วไม่ใช่ว่าใส่ทิวเสร็จแซดก็ยังตกเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าทิวอยู่ในอีโซฟากัสไม่ได้อยู่ในเทรเคียแต่อันที่ดีที่สุดดีกว่าการตรวจร่างกายก็คือหมอเห็น ET ทิวตอนที่หมออินทิเบตคนไข้เนี่ยเห็นตัว ET ทิวปลาย ET ทิวสอดผ่านโวคอลคอร์ดเข้าไปพอดิบพอดีเห็นกับตาตัวเองอันนี้เราเรียกว่า direct visualization ก็คือเห็นด้วยตาตัวเองนะครับจึงจะเชื่อได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดถัดมา entidal CO2 อันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีมากถ้าหมอมีเครื่องนะครับและสุดท้ายอัลตราซาวด์หรือ chest x-ray chest x-ray ก็ยังไม่ดีนักนะครับอัลตราซาวด์ก็ยังไม่ดีนักแต่ว่าก็ใช้ช่วยคอนเฟิร์มตำแหน่งของการใส่ได้ว่าลึกไปตื้นไปไหมนะครับเมื่อใส่ทิวเรียบร้อยจะต่อเครื่องเวนติเลเตอร์เป้าหมายในการใช้เครื่องเวนติเลเตอร์หมอต้องคีปอินไมด์นะครับหมอต้องการอะไรจากการใช้เครื่องเวนติเลเตอร์เป้าหมายมี3ข้ออันที่1 gas exchange หมอต้องการให้ oxygenation และ ventilation คนไข้ดีขึ้นหมอต้องการทำให้ gas exchange ของปอดของไข้ดีขึ้นอันนี้เป็นเป้าที่1อันที่2ลด work of breathing ของคนไข้นะครับทำให้คนไข้หายใจสัมพันธ์กับเครื่องดีขึ้นที่เรียกว่า synchronizationแล้วก็เมื่อซิงโครไนซ์แล้วก็มีคอมฟอร์ตแคร์คือมีการใส่ทิวแล้วคนไข้สบายขึ้นและสุดท้ายนะฮะแก๊สเชนก็ดีขึ้นเวิร์กบรีดดิ้งก็ใช้น้อยลงใช้แรงในการหายใจน้อยลงแล้วเราก็ต้องทำให้คนไข้ปลอดภัยด้วยคือมีคอมพลิเคชันจากการใช้ ET ทิวหรือเวนติเลเตอร์ไม่มากหรือไม่มีเลยเช่นการเกิดนิวโมเนียหรือการเกิด device related injury ventilator induced lung injury แล้วก็ต้องช่วยคนไข้โดยการรีบหย่าเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้คนไข้ได้รับอินเจอรี่ต่อปอดจากเครื่องช่วยหายใจน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับเป้าสำคัญในการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างที่ผมบอกไปแล้วมี3ข้อแต่สำคัญที่สุดก็คือทำยังไงให้คนคือคนไข้กับเครื่องช่วยหายใจมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็หายใจไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางแล้วก็จะทำให้การช่วยหายใจล้มเหลวนะครับ
ภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งที่ใช้เครื่องช่วยหายใจใน ICU ของเราเองนะครับหมอจะเห็นว่าคนไข้ on ventilator อยู่นะครับในรายนี้มี tracheostomy tube อยู่แต่หมอเห็นไหมครับว่าเขาสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติเขานอนอ่านนิยายได้อันเนี้ยคือเป้าหมายสุดยอดจริงๆของการใช้เครื่องช่วยหายใจแสดงว่าเราตั้งเครื่องช่วยหายใจให้คนไข้สามารถมีคอมฟอร์ตแคร์ที่สูงสุดเหมือนชีวิตปกติได้นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญคือทำให้เกิดซิงโครไนเซชันระหว่างคนนะฮะกับเครื่องนะครับแต่หมอดูหน้าปัดของเครื่องช่วยใจเครื่องนี้สิครับเครื่องช่วยใจเครื่องนี้เป็นเครื่องช่วยใจเครื่องแรกสุดของคณะแพทยศาสตร์มศวขณะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเราเนี่ยตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะฮะเครื่องนี้เป็นเวนติเลเตอร์รุ่นหรูหราที่สุดแล้วก็เป็นเครื่องแรกสุดของคณะแพทย์นี้เลยนะครับหมอเห็นอะไรไหมฮะเครื่องนี้ยุ่นนามก็คงสักเกิน20ปีแล้วแต่หมอเห็นว่ามันมีความยุ่งยากจุกจิกมากใช่ไหมครับว่าโอ้โหมีสิ่งที่หมอต้องตั้งเยอะแยะมากมายเลยแล้วจะตั้งถูกได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ในการตั้งเครื่องช่วยใจมีมากแต่ถ้าหมอรู้จักที่จะกรุ๊ปปิ้งหรือว่าจัดกลุ่มของพารามิเตอร์เหล่านี้หมอก็จะตั้งเครื่องช่วยใจได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องปวดหัวมากมายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าตัวแปรที่เกี่ยวกับการตั้งเครื่องช่วยใจมีอะไรบ้างนะฮะตัวอย่างเช่น tidal volume หรือถ้าหมอใช้โหมดหรือรูปแบบการช่วยใจที่ตั้ง tidal volume โดยตรงไม่ได้หมอก็ต้องตั้ง inspiratory pressure เพื่อไปกำหนด tidal volume ทางอ้อมแทนโหมดนะครับก็เลือกว่าจะเอา control mode หรือ spontaneous mode control mode ก็คือให้คนไข้เนี่ยนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยเครื่องทำแทนทั้งหมดก็คือพูดง่ายว่าเครื่องคอนโทรลหมดเป็น 100% เครื่องทำอีกอันนึงเป็น spontaneous mode ก็คือคนทำเองหมดเครื่องไม่ได้ทำเลยเครื่องแค่มอนิเตอร์เฉยๆนะฮะอันนี้ก็เป็น2 extreme 2ขั้วถัดมา respiratory rate แล้วก็ inspiratory time กับ expiratory time อันนี้ normal TI ต่อ TEหมอลองสังเกตเวลาหมอหายใจเข้านะฮะแล้วก็หายใจออกหมอจะเห็นว่าระยะเวลาที่หมอใช้ในสภาวะปกติในการหายใจเข้าต่อหายใจออกเนี่ยไม่เท่ากันมันจะอยู่ที่เรโชประมาณ1ต่อ2ถึง1ต่อ3นะฮะไม่เชื่อหมอลองสังเกตตัวเองดูท้ายสุดคือ peak airway pressure อันนี้หมอตั้งไม่ได้แต่หมอมอนิเตอร์ได้นะครับว่าต้องให้มันไม่เกิน30เซนติเมตรน้ำเพราะว่าถ้าเกิน30มีโอกาสจะเกิดลังอินเจอรี่ได้ค่อนข้างสูงปอดแตกได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการตั้งเวนติเลเตอร์หมอเห็นไหมฮะการตั้งเวนติเลเตอร์ถ้าหมอไม่กรุ๊ปปิ้งพารามิเตอร์ต่างๆไว้ด้วยกันเนี่ยหมอจะเกิดความยากลำบากมากเพราะว่ามีพารามิเตอร์ที่ต้องตั้งเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นโหมด tidal volume respiratory rate peak inspiratory flowนะฮะ IE ratio คือ I time ต่อ E time ratio แล้วก็ peak plateau pressure FiO2 เยอะมากบางคนงงไม่รู้จะตั้งอะไรก่อนอะไรหลังนะครับเพราะฉะนั้นเรามา grouping parameter เหล่านี้ถ้าจะ grouping เนี่ย group ให้ดีแล้วมันจะเหลืออยู่แค่3กลุ่ม parameter เท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างครับมีโหมดฮะอันที่2มี ventilation ซึ่งอันเนี้ยประกอบด้วย tidal volumeหรือถ้าหมอเลือกใช้โหมดที่เป็น pressure เป็นหลักก็จะต้องตั้ง pressure เป็น peak inspiratory pressure แทนนะฮะโดยตั้ง tidal volume ทางอ้อมผ่านการตั้ง pressure และสุดท้ายคือ respiratory rate อีกกลุ่ม parameter หนึ่งเรียกว่า oxygenation หรือซึ่งประกอบด้วย parameter 2ตัวคือ peep นะฮะกับ FL2 หลายคนอาจจะงง peep คืออะไร peep ย่อมจาก positive end expiratory pressureหรือ PEEP positive end expiratory pressure แปลตรงตัวก็คือเป็นระดับแรงดันบวกที่เหลือคงค้างอยู่ในระบบการหายใจหรือในปอดของเราหลังการหายใจออกสิ้นสุดย้ำนะฮะหลังการหายใจออกสิ้นสุดหมอลองสังเกตนะครับเวลาหมอหายใจเข้าแล้วหมอหายใจออกออกเสร็จปุ๊บถ้าหมอสังเกตดูดีมันจะมีแรงดันค้างอยู่แม้หมอขับลมออกมาหมดแล้วเนี่ยหมอจะยังรู้สึกได้ว่ามีแรงดันค้างอยู่ในปอดของหมออันนั้นแหละคือแรงดันที่เรารู้ว่าปี๊บปกติคนปกติหายใจตามรูมแอร์ไม่ต้องมีเครื่องมือใดๆก็มีปี๊บนะครับจะเรียกว่าเป็นฟิสิโอโลจิกปี๊บคือปี๊บตามธรรมชาติมีอยู่ประมาณ 3-5 ซมน้ำที่จะตกอยู่ในปอดนะฮะ
นั่นคือปี๊บเราก็ต้องตั้งด้วยเพราะคนไข้เนี่ยใส่เครื่องช่วยหายใจใส่เวนติเลเตอร์ใส่เอ็นโดทราคิอัลทิวบ์แล้วเนี่ยฟิสิโอโลจิกปี๊บจะหายไปเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ฟิสิโอโลจิกปี๊บอย่างน้อยนะกลับคืนเข้าไปให้คนไข้ด้วยและอีกอันหนึ่งของออกซิเจเนชันก็คือ FiO2 ก็คือระดับความเข้มข้นออกซิเจนที่คุณต้องการให้แก่คนไข้นะครับลองมาดูทีละอันครับโหมดคุณโหมดเนี่ยมันมีอยู่2 extreme หรือ2ขั้วขั้วแรกเราเห็นตามกราฟนะครับขั้วแรกคือโหมดที่เราเรียกว่า assist control mode หรือบางคนเรียกว่า volume control mode หรือบางทีเรียกว่า CMV mode คือ control mandatory volume 3ชื่อนี้ไม่ว่าจะเป็น assist control หรือ ACV CMV หรือว่า VCV volume control ventilationจะอะไรก็แล้วแต่3ชื่อนี้คืออันเดียวกันอันเดียวกันหมายความว่าเป็นโหมดที่เราเรียกว่า full support mode นะครับ full support mode ก็คือว่าเป็นโหมดที่เครื่องทำให้เกิดคนไข้ทั้งหมด 100% เลยคนไข้ไม่ต้องทำสมมุติว่าเครื่องดีเทคได้ว่าคนไข้นะฮะกำลังทริกเกอร์หรือกระตุ้นเครื่องนะฮะอยากจะหายใจเครื่องพอรับรู้ได้ว่ามีการทริกเกอร์หรือมีการสะกิดเครื่องว่าอาฉันจะหายใจเนี่ยเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะจ่ายไทดัลวอลูมให้กับคนไข้เต็ม 100% ตามที่หมอได้ตั้งเอาไว้เช่นหมอตั้งไทดัลวอลูมไว้450 ซีซีเครื่องก็จ่าย450ในเบรดนั้นเลยโดยไม่สนใจว่าคนไข้ทริกเกอร์หรือเครื่องทำเองนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าคนไข้ไม่ทริกเกอร์เครื่องเลยคือพูดง่ายว่าเครื่องทำให้เองหมดมันก็จะหายใจช่วยหายใจตามที่หมอตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในโหมด assist control ผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคนไข้หายใจด้วย assist control mode นะฮะแล้วคุณตั้งไทดัลวอลูมไว้500 ซีซีแล้วก็เรทในการหายใจ12ครั้งต่อนาทีถ้าหากว่าคนไข้หายใจนะครับ20ครั้งต่อนาทีคำถามคือคนไข้จะมี minute ventilation เท่าไหร่ฟังทีนะฮะถ้าหมอตั้งโหมดคนเครื่องช่วยหายใจไว้ที่ assist control mode tidal volume 500 rate 12แต่ปรากฏเอาเข้าจริงคนไข้หายใจไม่ใช่12แต่คนไข้หายใจ20ถามว่า minute ventilation ในรายนี้จริงๆจะเป็นเท่าไหร่นะฮะหมอลองคิดดูนะครับคำตอบคือ500 cc คูณ20ครั้งเพราะว่าด้วยหลักการ assist control เครื่องจะทำให้ทั้งหมดไม่สนใจว่าคนไข้ทำหรือเครื่องทำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันคือ20ครั้งคูณ500 cc คนไข้ได้500 cc ในทุก breath เลยเพราะฉะนั้น minute ventilation จะเท่ากับ10ลิตรนะครับตรงกันข้ามครับกับอีก extreme หนึ่งทีนี้อีกอันนึงโทษทีนะลืมไปก็คือ pressure control mode ก็จะตกอยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีก extreme หนึ่งก็คือ CPAPCPAP ย่อมาจาก Continuous Positive Airway Pressure ต่างจากปี๊บนิดหนึ่งตะกี้ปี๊บอยู่ในช่วง End Expiration ก็คือเฉพาะหายใจออกสิ้นสุดแล้วแต่ Continuous Positive Pressure ก็คือจ่าย Positive Pressure ตลอดทั้งหายใจเข้าหายใจออกด้วยแรงดันระดับเดียวทั้งหมดพูดง่ายว่าถ้ามันจ่ายแรงดันระดับเดียวก็คือไม่มีการช่วยหายใจเป็นแค่เหมือนกับแรงดันหรืออัดก๊าซเข้าไปเพื่อทางแอร์เวย์ให้เปิดอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ช่วยหายใจเพราะฉะนั้น CPAP ล้วนๆไม่ช่วยหายใจเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องทำเองทั้งหมดเป็นคนทำ 100% เครื่องไม่ได้ทำแต่ตรงกันข้ามครับถ้าโหมด CPAP แล้วคุณใส่ Pressure Support เข้าไปตัว Pressure Support นี่เองต่างหากล่ะที่จะเป็นตัวช่วยคนไข้ให้ออกแรงในการหายใจน้อยลงก็คือเครื่องช่วยผ่าน pressure support ไม่ได้ช่วยผ่าน CPAP นะครับทีนี้หมอจะเห็นว่าตรงกลางนี้ผมเขียนว่า SMV pressure support บางคนเข้าใจผิดอยู่ตลอดมาว่า SMV mode กับ assist control mode จริงๆแล้วมันเหมือนกันนะครับแต่ในความจริงผมอยากเรียนว่ามันแตกต่างกันมันไม่ identical นะครับไม่ equivalent นะครับหลายคนงงนะฮะงั้นจริงๆแล้วไม่ equivalent เพราะอะไรนะครับกลับมาที่โจทย์เดิมครับผมสมมุติว่าคุณตั้งคนไข้ไว้ที่ SIMV mode นะฮะ
แล้วก็เรท12ไทดัลวอลูม500ซีซีเหมือนตะกี้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆคนไข้หายใจ20คำถามคือ minute ventilation ณขณะนี้ที่ใช้ SNV mode แทนที่จะเป็น access control mode minute ventilation จะเป็นเท่าไหร่นะครับลองคิดดูนะครับคำตอบก็คือว่าคำตอบก็คือ500ซีซีคูณ12บวกจุดๆๆนะฮะ500ซีซีบวกคูณ12บวกจุดๆก็คือคำตอบคือ minute ventilation นะฮะอย่างน้อย6ลิตรใช้คำว่าอย่างน้อย6ลิตรเพราะอะไรฮะที่เรารู้ไทดัลวอลูมแน่ๆคือเครื่องจะช่วยคนไข้ที่12ครั้งตามที่เราตั้งที่ไทดัลวอลูม500ซีซีแต่อีก8เบรดที่นอกเหนือจากที่เซตไว้กับเครื่อง12ครั้งเนี่ยไทดัลวอลูมเท่าไหร่ไม่รู้ได้ต้องไปนั่งวัดทีแล้วก็จดเอาทีละเบรดเลยแล้วก็มาบวกกันนะฮะซึ่งคงไม่มีใครทำอย่างนั้นเนื่องจากว่า8เบรดที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นมานี้จะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากเครื่องเลยเป็นคนทำเองทั้งหมดใน8เบรดที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นมานี่คือความแตกต่างของ access control กับ SNV เพราะฉะนั้นในทางเมดิซินเราจึงไม่ค่อยเชื่อในการทำงาน SNV textbook หลายเล่มจะบอกว่า SNV mode เป็น the most confusing mode และควรจะ remove ออกจาก ventilator ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมอเห็นว่าถ้าหมอผ่านเม็ดหมอจะเห็นว่าหมอเม็ดไม่ใช้ SNV mode เลยมีที่ใช้น้อยมากนะครับ SNV mode จะเหมือนกับ CMV mode หรือ access control mode กรณีเดียวเท่านั้นคือคนไข้โคม่าและไม่ trigger เครื่องช่วยหายใจเลยถ้าอย่างนั้นมันเหมือนกัน identical กันเลยนะครับทีนี้พูดถัดมาก็คือถ้างั้นมีแนวทางในการตั้งเครื่องช่วยหายใจยังไงก็มาดูนะครับผมบอกแล้วว่ามีพารามิเตอร์อยู่3กลุ่มใช่ไหมคุณก็ดูกลุ่มแรกโหมดคุณก็เลือกสิว่าคุณจะเอา full support หรือ partial support โหมดมีโหมดอยู่แค่2กลุ่มเท่านั้นนะครับจะโหมดชื่ออะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจแยกเป็นแค่2กลุ่มคือ full support full support ก็คือเครื่องช่วยทั้งหมดเช่น access controlนะฮะหรือ ACV หรือ Pressure Control Mode หรือ PCV นะครับในขณะฝากตรงข้ามคือ Partial Support Mode Partial Support Mode เนี่ยนะครับก็คือโหมดที่เครื่องช่วยบ้างคนไข้ทำเองบ้างอันนี้ตัวอย่างโหมดที่หมอควรรู้จักคือ CPAP/Pressure Support คือ CPAP ล้วนๆไม่ได้นะครับต้อง CPAP with Pressure Support Mode นะครับทีนี้จะเลือกเป็น full support หรือ partial support มีหลักการเลือกไงก็คือ1ดูว่า hemodynamic stable ไหมของคนไข้ BP ดีอยู่ไหมถ้าดีอยู่ BP ดีมากแล้วสามารถหายใจเองได้ไหมถ้า BP ดีหายใจเองได้ใช้ partial support mode แต่ถ้า BP ยังไม่ดีหรือหายใจเองยังไม่ได้แม้ BP ดีก็ใช้ full support mode หลักการง่ายๆมีแค่นี้นะครับถัดมาดูพารามิเตอร์กลุ่มถัดไปพอคุณเลือกโหมดแล้วมันจะนำพามาซึ่งพารามิเตอร์อื่นๆถัดมาก็คือกลุ่ม ventilation ถ้าคุณเลือก volume control mode หรือ access control mode คุณต้องตั้งไทดัลวอลูมโดยตรงหลักการตั้งก็คือใช้ไทดัลวอลูม6ถึง10 cc per กิโลนะครับย้ำ6ถึง10 cc per กิโลไม่มีเกินนี้นะครับมีแต่จะต่ำลงเรื่อยๆนะครับเรทก็มีตั้งได้10ถึง35ครั้งต่อนาทีส่วนใหญ่เราก็ตั้งไม่เยอะถ้าตั้งเยอะแสดงว่าเป็นปอดที่เป็น disease เป็นหลักนะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าปอดไม่ได้แย่มากเราก็จะพยายามตั้งไม่เยอะมากนะครับถ้าหากคุณตั้ง pressure control mode ก็จะต้องตั้ง pressure ตั้ง tidal volume โดยตรงไม่ได้ pressure ก็จะตั้ง driving หรือ inspiratory pressure หรือที่เราเรียกว่า PIP นะครับเพื่อได้ tidal volume ที่ต้องการงั้นก็ต้อง titrate ดูว่า pressure เท่าไหร่จึงจะได้ tidal volume ราวๆ 6 ถึง 10 cc per กิโลก็คือพูดง่ายไปตั้ง pressureตั้งไทดัลวอลูมทางอ้อมผ่านการตั้งเพรสเชอร์นั่นเองนะครับพาโทเพรสเชอร์ก็ต้องคุมไม่ให้เกิน30ซมน้ำเรทเช่นเดียวกัน10ถึง35เปอร์มินิตพอตั้งเวนติเลชันแล้วออกซิเจเนชันเป็นกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ตั้งง่ายเพราะว่าก็ FL2 เนี่ยดูง่ายมากถ้าคุณไม่แน่ใจคนไข้ดูวิกฤตหรือกึ่งวิกฤตนะครับดูไม่ค่อยดีฮีโมไดนามิกไม่สเตเบิลตั้งไปเลย FL2 100% หรือ1นะฮะแต่ถ้า hemodynamic stable ดีก็อาจจะเริ่ม FL2 ที่ 0.5 หรือ 50% ได้ปี๊บนะครับจำไว้อย่างน้อย5ซมน้ำนะครับแต่ถ้าคนไข้มีภาวะปอดต่างๆที่ไม่ดีเช่นเป็นนิวโมเนียที่เป็นมัลติโลบาร์หรือเป็น ARDS ก็อาจจะต้องใช้ปี๊บที่สูงกว่า5เช่น10
ถึง15เซนติเมตรน้ำเป็นต้นลองมาดูตัวอย่างตารางนี้ในหนังสือ ICU Survival Guide นะครับในตรงนี้เนี่ยนะฮะผู้เขียนได้แนะนำว่าในการตั้งเครื่องช่วยหายใจในโรคต่างๆตัวอย่างนะฮะแอสมาเนี่ยเราจะตั้งเรทไว้ไม่เยอะเพราะว่ากลัวเรื่องของลังทรัพปิ้งนะครับแอร์เวย์นะแอร์ทรัพปิ้งเราก็จะตั้งเรทประมาณ 8-12 ครั้งต่อนาทีในขณะที่ COPD เนี่ยเราก็จะตั้งประมาณ 12-14 ครั้งต่อนาทีอันนี้เป็นตัวอย่างใน average นะครับ congestive heart failure ก็ตั้งไม่เยอะพวกนี้เห็นไหมฮะว่าส่วนใหญ่แล้วคุณจะเห็นว่าการตั้งเรทเนี่ยเราตั้งไม่มากนะครับยกเว้นคนไข้ที่เป็น restrictive lung เราจะตั้งอาจจะแตะ20ครั้งต่อนาทีได้นะครับเมื่อตั้งเครื่องช่วยหายใจเรียบร้อยก็ต้องมีการมอนิเตอร์และการดูแลท่อช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจให้ถูกต้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและปลอดภัยสำหรับคนไข้อันที่1ต้องดูแลเรื่องของ bedside monitoring แล้วก็ดูโกว่ามีโกหรือยังนะการดูแลก็ตรวจร่างกายดูบลัดแก๊สนะฮะดูแก๊สเอ็กเชนดูลังแมคานิกที่มันมอนิเตอร์ในปอดอย่างเช่นรูปนี้นะฮะคุณเห็นว่ามีรูปลังแมคานิกออกมาว่าคอมเพลนซ์เป็นเท่าไหร resistance เป็นเท่าไหร่ minute ventilation เป็นเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ chest ultrasound ในบางราย dyssynchrony ดูว่าคนไข้มีหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องไหมและป้องกัน complication อันจะเกิดจากการใช้ท่อช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจนะครับมาดูทีละอย่างจะแคร์ท่อช่วยหายใจยังไงมี2 อย่างที่คุณต้องแคร์1สภาพท่อสกปรกโสโครกไหมมีซิคริชันเกาะติดตามผนังด้านในเยอะไหมถ้ามีต้องเปลี่ยนเลยนะครับอันที่2ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งที่ควรอยู่ไหมลองมาดูนะครับมาดูทั้ง placement และ depth ของ attitude ตะกี้เราบอกไปแล้วว่า depth อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะนับจากฟันหน้า 20-24 cm นะครับแล้วก็เวลาคุณจะดูว่ามันทิ้วไม่หลุดนะครับทิ้วยังอยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่ก็ฟังเสียงปอดสองข้างเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ากันแสดงว่ามันเลื่อนหลุดออกมาแล้วต้องรีอินทิวเบตนะครับดูเดฟให้ดีเขียนโน้ตไว้นะฮะทุกครั้งเลยในโปรเกรสโน้ตคุณว่าเดฟของอีทีทิ้วตอนนี้ที่คุณดูอยู่บนตัวทิ้วเนี่ยนะฮะฟันหน้ากัดลงมาอยู่ที่เลขเท่าไหร่แล้วก็เขียนโน้ตไว้เพราะอันนี้จะช่วยได้เวลาคุณมาดูโปรเกรสโน้ตนะฮะตอนเช้าเราคนไข้ปรากฏว่าทิ้วมันเลื่อนมาอยู่ที่19เซนติเมตรน้ำสมมุตินะฮะเลื่อนมาที่อยู่19เซนแต่คุณเปิดพลิกไปดูของเก่าว่าเดิมมันอยู่21เซนคุณรู้แล้วทิ้วเลื่อนคุณต้องพุชทิ้วกลับเข้าไปหรือเมคโชว่าทิ้วไม่หลุดนะครับถัดมาเช็คคัฟเพรสเชอร์เสมอนะฮะคีพระดับตัวบอลลูนคัฟเนี่ยนะฮะเพรสเชอร์อยู่ที่ประมาณ20-25เซนไม่ต่ำกว่านี้ไม่สูงกว่านี้นะครับแล้วก็chest x-ray เพื่อที่ verify ตำแหน่งปลาย attitude ในบางครั้งไม่ต้องทำทุกวันนะครับเอาแค่เวลาที่ไม่แน่ใจว่ามันหลุดหรือเปล่าทีนี้มาดู chest x-ray พอสั่ง chest x-ray แล้วจะรู้ได้ไงว่า attitude อยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่เรามาดูนะครับปลาย attitude อยู่ตรงนี้นะครับเวลา x-ray ปอดของคนไข้ใน ICU x-ray ที่ดีจะต้องเห็นปลายคางคนไข้นะเอ็กซเรย์ที่โชว์ในรูปนี้ก็เป็นเอ็กซเรย์ที่ยังไม่ดีนักนะครับจะต้องเห็นปลายคางคนไข้ถามว่าทำไมต้องเห็นปลายคางคนไข้เพราะว่าการเห็นปลายคางคนไข้จะทำให้เราแน่ใจว่าตำแหน่งของคอของคนไข้อยู่ในนิวทรัลโพซิชันหรือไม่นะคอของคนไข้อยู่ในนิวทรัลโพซิชันหรือไม่เพราะอะไรฮะถ้าเกิดว่าตอนถ่ายภาพเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่ใน ICU เราจะบอกว่าให้ถ่ายภาพเชสเอ็กซเรย์portable upright ก็คือคนเจ้าที่เอ็กซเรย์จะต้องไขหัวเตียงในท่านั่งนะครับบางทีคอคนไข้หักพับไปด้านหลังเกิด hyper extension ของ neck ET ทิ้วจากที่มันอยู่ปกติเนี่ยเวลาคุณถ่ายฟิล์มถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยปลาย ET ทิ้วจะ move จากตำแหน่งที่ควรจะเห็นปกติเนี่ยขึ้นไปประมาณ3เซนทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าทิ้วทำท่าจะหลุดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หลุดแต่มันเป็นเพราะว่าคอคนไข้ extend ขึ้นไปนะฮะตรงกันข้ามฮะถ้าคนไข้อยู่ในท่า neck flexion คอหักพับลงมาด้านหน้า ET tilt จะอยู่ลึกกว่าตำแหน่งความเป็นจริงประมาณ2เซนเพราะฉะนั้นเวลาถ่าย make sure บอกเจ้าหน้าที่ว่าให้จับตำแหน่งคอให้อยู่ใน neutral position คุณจะได้แปลผลปลาย ET tilt ได้ถูกไม่มีแฟกเตอร์เหล่านี้มารบกวนนะฮะ
ถ้าเป็นเทรคทิวล่ะทำไงเทรคทิวนี่ง่ายมากตรงไปตรงมา make sure ว่าเทรคทิวต้องตั้งฉากกับสกินเสมอย้ำนะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไปราวคนไข้คุณเห็นเทรคทิวเอียงไปข้างด้านล่างบ้างเอียงไปซ้ายบ้างขวาบ้างขอนะฮะช่วยกันทำให้เทรคทิวตั้งฉากกับสกินเสมอเพราะว่าถ้าคุณปล่อยอยู่ท่าเอียงไม่ว่าเอียงไปด้านใดก็ตามเนี่ยมันจะเกิดคอมพลิเคชันภายใน 2-3 สัปดาห์อาจจะเกิดแกรนูเลชันที่ชูขึ้นมาแล้วก็เกิดเทรคทิวออบสตรักชันจากตัวก้อนที่มันเกิดภายในลูเมนของเทรเคียแล้วก็อุดตันคนไข้ตายได้นะครับมาดูแลเวนติเลเตอร์และตัวเซอร์กิต1เซอร์กิตก็คือท่อทั้งหลายที่เชื่อมต่อระหว่าง ET ทิวกับเครื่องช่วยหายใจเซอร์กิตจะต้องไม่ตึงไม่รั้งจนเกินไปเพราะมีอากาศหลุดนะฮะเช็คข้อต่อต่างๆนะครับให้เชื่อมต่อกันให้แน่นนะครับไม่ให้ว่าเดี๋ยวท่อหลุดท่อนู้นหลุดท่อนี้หลุดไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ดึงรั้งเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับและอีกอันหนึ่งที่ต้องเช็คก็คืออะไรฮะในเซอร์กิตภายในเซอร์กิตต้องมั่นใจว่าไม่มีน้ำที่เกิดจากความชื้นนะครับคาอยู่ในสายเพราะน้ำนี้จะเป็นตัวเก็บเป็นรีเซอร์วอร์ที่ดีของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดเวนติเลเตอร์แอสโซเชเต็ดนิวโมเนียหรือแวปนั่นเองนะครับการให้ความชื้นนะครับทำได้2แบบเราเรียกว่าเป็น heated humidifier heated humidifier คือหม้อต้มน้ำอย่างที่หมอเห็นนี่นะครับซึ่งเป็นชนิดที่เรานิยมที่สุดอีกอันนึงคือ heated moisture exchanger หรือ HME ก็คือตัวเอากระดาษกรองเนี่ยนะครับมาอัดแน่นกันเป็นปึกแล้วก็ใส่ในกล่องพลาสติกแล้วโดยใช้หลักว่าเวลาลมหายใจออกของคนไข้เนี่ยก็จะต้องมีความชื้นจากระบบการหายใจอยู่ด้วยเสมอทุกครั้งเมื่อลมผ่านท่อนี้ออกมาผ่านกระดาษกรองหรือตัวกรองนี้ตัวกรองจะทำหน้าที่เก็บความชื้นเก็บไอน้ำแล้วก็ปล่อยให้อากาศแห้งๆออกไปทิ้งในเครื่องและเมื่อลมแห้งๆออกจากเครื่องมาก็จะผ่านกระดาษกรองเดิมและพาไอน้ำเดิมกลับเข้าไปสู่ปอดคนไข้นี่คือหลักการแต่ถ้าหมอลองเปรียบเทียบดู HME เนี่ยมีข้อดีก็คือมีความชื้นที่จะไหลเป็นหยดน้ำในตัวเซอร์กิตเนี่ยน้อยกว่าหม้อต้มน้ำหรือ heated humidifier แต่ว่ามันเพิ่ม airway resistance หมอลองผมยกตัวอย่างนะฮะหมอลองหายใจผ่านเอากระดาษทิชชู่ฉีกมานะฮะซ้อนกันไว้สัก 5-6 แผ่นแล้วก็ปิดปากปิดจมูกแล้วหายใจดูหมอจะรู้ว่านี่คือลักษณะการหายใจแบบเดียวกับที่ใช้ HME คนไข้จะต้องหายใจผ่าน resistance จำนวนมากซึ่งทำใหเรืองแรงโดยใช่เหตุเราจึงหันมาใช้ heated humidifier หรือหม้อต้มน้ำแทนนะครับแม้ว่าจะมีไอน้ำมากในทิวก็ตามพอเราใช้ heated humidifier เราต้องตั้งอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ 33+-2 องศาเซลเซียสนะครับโดยให้อากาศเข้าไปไม่เกิน 37 องศาไม่งั้นจะร้อนเกินไปนะครับแต่ข้อเสียคือข้อที่หมอควรจะให้มีก็คือมีหยดน้ำหรือมีคราบไอน้ำอยู่ภายในเซอร์กิตด้านในนะครับแต่อย่าให้มันเยอะเกินไปจนกระทั่งหยดเป็นน้ำค้างลงมาให้มันมีเพียงแค่เล็กน้อยก็พอนะครับลองดูท่อนี้ฮะท่อนี้เป็นท่อจริงๆที่ผมเอาออกมาจากคนไข้รายหนึ่งที่ถูกเอ็กซิเบตหมอเชื่อไหมครับว่ารายนี้มีปัญหาว่าเราวีนคนไข้ไม่ได้เราวีนออฟเวนติเลเตอร์ไม่ออกทุกครั้งที่เราลด pressure support ลงเหลือประมาณสักแค่7-8 ซมน้ำเนี่ยคนไข้ก็จะหอบทันทีนะครับในท้ายสุดเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นหักดิบ extubate เลยพอ extubate ปุ๊บคนไข้หายใจดียิ้มเลยนะฮะออกมานั่งได้ทำมีชีวิตได้เหมือนปกติเราก็เอาทิวมาดูปรากฏว่าหมอเห็นนะฮะอันนี้ส่วนปลายภายนอกนะฮะส่วนที่อยู่ในปอดคนไข้เป็นอย่างนี้สกปรกโสโครกมากแล้วมีหนำซ้ำลองตัดหน้าตัดขวางดูหมอเห็นแล้วไหมฮะนี่คือลูเมนแต่เนี่ยลูเมนที่แท้จริงนะฮะจะเห็นว่ามีคราบซิคริชันที่มันแห้งกรังอยู่เกาะตามขอบจนรูท่อช่วยใจจริงๆเนี่ยมันเหลือนิดเดียวเท่ากับหลอดนมกล่อง UHT นะฮะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่คนไข้วีนไม่ออกพอลด pressure support ลงเพราะว่าทิวข้างในมันสกปรกมากเนื่องมาจากระบบhumidification หรือการให้ความชื้นที่ไม่เพียงพอและการ
ทำเรื่องของ tracheal hygiene คือซักชั่นเนี่ยพยาบาลซักชั่นไม่ aggressive พอทำให้ secretion กรังอยู่ด้านล่างของทิวนะครับถัดมานะครับอย่างที่บอกแล้วการตรวจร่างกายจะดูยังไงว่าคนไข้ comfort 1. ดูว่าคนไข้หายใจได้ตามปกติไม่ใช้แรงไม่มีการใช้ accessory muscle respiration นะครับไม่มี abdominal paradox อย่างที่เคยสอนไปแล้วในคราวก่อนนะฮะ breath sound เท่ากันดีฟังแล้วไม่มีเสียงวีสเกิดขึ้นไม่ว่าในจังหวะไหนของ breath cycle นะครับแล้วก็ tracheal secretion ไม่มากหรือไม่มีนะครับนอกจากนี้ฟังคนไข้ของคุณแม้ว่าคนไข้ของคุณคาบทิ้วอยู่พูดไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาสื่อสารไม่ได้นะการสื่อสารทำได้หลายวิธีเช่นให้กระดาษหน้าเดียวให้บอร์ดพลาสติกแล้วคนไข้ให้ปากกาเขาเขียนเขาก็สามารถสื่อสารได้แบบในรูปนะครับเวฟฟอร์มก็เหมือน EKG นะครับต้องเรียนรู้วิธีอ่านซึ่งอันนี้หมอจะไปเรียนตอนถ้าหมอเป็น Resident Med นะครับก็จะได้เรียนรู้ว่าอ่านยังไงให้สามารถแปลผลพยาธิสภาพในการช่วยหายใจได้นะครับสิ่งหนึ่งที่หมอต้องระมัดระวังเวลาคนไข้ออนเวนเทเลเตอร์ก็คือเพนนะความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างตัวอย่างคนไข้ในรูปเนี่ยนะฮะผมให้คนไข้สื่อสารด้วยการเขียนหมอเห็นไหมฮะรูปซ้ายคนไข้เจ็บหน้าเจ็บปากขอให้หมอเปิดแอร์เย็นๆหน่อยอีก 1-2 องศาแน่นหน้าอกมากเพราะว่าลมหรือก๊าซที่เข้าไปในปอดคนไข้เนี่ยมันอุณหภูมิเกือบ37องศานะฮะทำให้คนไข้รู้สึกร้อนนะครับนอกจากนี้คนไข้เขียนทรมานเห็นไหมฮะการใส่ ET ทิวไม่ได้สะดวกสบายคนไข้เลยเพราะนั้นต้องแคร์ความรู้สึกคนไข้มีการประเมินเพนด้วยเสมอการประเมินเพนก็ใช้ Visual Analog Scale ก็ได้ใช้ไม้บรรทัดธรรมดาก็ได้นะครับเป็นแค่ชี้ว่าตอนนี้ระดับความเจ็บปวดไม่สุขสบายอยู่ที่ระดับไหนเราก็สามารถแปลความและติดตามได้ทุกครั้งนะครับที่เราราวคนไข้นอกจากนี้ต้องมี psychosocial care และ monitoring ด้วยมีการพูดคุยกับตัวคนไข้พูดคุยกับญาติอย่างรูปนี้เราทำอะไรรูปนี้นะในคนไข้ ICU ที่พอจะสื่อสารได้บ้างเราก็อยากให้คนไข้มีความสุขใจนะเราก็มีช่างตัดผมจิตอาสาช่างดัดผมมาทำผมให้ก็มีนะครับเห็นไหมครับแต่ก็ดูเป็นลายๆไปไม่ใช่ว่าทำได้ทุกคนนะครับ early ambulation หรือ out of bed oop เนี่ยนะ OOB ก็คือ out of bed ก็คือเอาคนไข้ออกจากเตียงออกจากเตียงไปไหนฮะหมอจะเห็นจากเตียงให้เขาไปนั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งนี่นะครับอยู่ข้างๆนี่ง่ายมากนะครับอันนี้ขอให้หมอทำคนไข้ที่พอจะมี hemodynamic stable แล้วแม้จะใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่การ early ambulate พาคนไข้ลุกนั่งหรือถ้าเดินได้ก็ยิ่งดีก็จะช่วยคนไข้ฟื้นตัวเร็วขึ้นและ off ventilator ได้เร็วขึ้นนะครับเห็นไหมฮะจากตะกี้ช่วยยกตอนนี้มันนั่งแล้วนะครับเรียบร้อยสามารถนั่งได้ดีและดูสดชื่นมากขึ้นนะครับบางที่บางแห่งซึ่งของเรากำลังทำก็คือว่าพาคนไข้ on ventilator แล้วก็เดินเลยซึ่งจะทำให้ recovery rateดีขึ้นมากกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างไข้ที่เราทำ early ambulation เห็นไหมสามารถ off ventilator หรือแต่ trach tube ไม่ต้อง on ventilator แล้วนะคนไข้มาขอผมถ่ายรูปด้วยนะฮะก็ respiratory support ก็คงมีประมาณนี้นะครับขอให้หมอตั้งใจนะครับในชุดถัดไปจะเป็นเรื่องของ hemodynamic monitoring นะครับก็ในชุดนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบพระคุณครับ